สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศการบินสร้างสีสันยามเช้า58ปีที่รอคอยบินเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงยนต์วิถีแข่งเรือหลวงพ่อไซจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ต้องบอกคำเดียวเลยครับว่ามันสุดยอดมากภาพรวมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยกันด้วยบรรยากาศยามเช้าณสนามบินชั่วคราวตำบลหาดงิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นักบินพารามอเตอร์ก็ต่างมารวมตัวกันที่นี่โอเคครับก่อนขึ้นบินเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับนักบินแต่ละท่านกันสักหน่อยตัวอยู่อุตรดิตถ์ครับผมมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเดินนายบอกกุ้งครับเดินบางบัวครับแค่บางน้ำเปรี้ยวครับพนมบอกกุ้งครับพนมบอกกุ้งบางเปรี้ยวครับเอ้ยเอ้าครับบอกกุ้งครับโจโจ้บอกกุ้งครับผมรู้บางตัวบอกกุ้งครับแกกาสินครับผมไหนครับผมไหนหมอประสิทธิ์มาไหมครับหมอประสิทธิ์มาครับผมมาครับโอ้โหนี่ครับหมอประสิทธิ์ก็มานะครับสุดยอดโอ้โหพี่หมอทำไมหน้าแปลกๆครับพี่หมอเจอกันครับกาสินครับโบรรยากาศการบินวันนี้ค่อนข้างคึกคักกันเลยทีเดียวฮะนักบินจากหลากหลายที่ต่างมาร่วมใจรับรองเลยครับว่าจะสามารถสร้างสีสันและความประทับใจได้อย่างแน่นอนเอาละฮะก่อนขึ้นบินก็ต้องมารวมพลังกันสักหน่อยแข่งเรือบินทั้งกองบินทั้งนี้บินเส้นทางในการบินวันนี้เราจะออกจากพื้นที่สนามมุ่งตรงไปยังพื้นที่จัดงานต่อด้วยทำการบินสร้างสีสันสัก2ชั่วโมงจากนั้นก็จะทำการบินกลับระยะทางในการบินไปกลับก็ไม่ไกลฮะเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นเองและเนี่ยเลยฮะอาจารย์กุ้งผู้ควบคุมการบินในวันนี้พื้นที่จัดงานพร้อมแล้วให้ทำการบินเรียกแขกกันก่อนไปครับมาเตรียมตัวขึ้นบินเรียกแขกกันเลยสภาพอากาศก็ไม่ต้องพูดถึงครับลมกันโชกแรงแบบสะใจบินเร้าใจอย่างแน่นอนไปครับได้เวลาบินเรียกแขกเปิดด้วยพนมสุนทรบินจากร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ 2.2 พร้อมด้วยร่มสายรถ 01 Apco F1ตามไปจะติดด้วยสิ่งเล็กที่เรียกว่ากักนักบินใหม่บินที่ไรไม่ร่มขาก็ไปแตกจากร่มบินกาฬสินธุ์วันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ190พร้อมไปร่มเทพเจ้าสายลมดูเด็กทั้ง3สีพิเศษซึ่งเครื่องในร่มเป็นของพี่นุ่งร่มบินบางวัวบอกคงครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมและปิดท้ายการบินเรียกแขกที่โจโจ้นักบินทั่วไทยวันนี้ใช้เครื่องไทยประดิษฐ์ VR150แต่งเต็มลำพร้อมด้วยร่มปีกผีเสื้อสีสวยเรียกสาวแอร์ดีไซน์รามาเฟล็กซ์เมื่อขึ้นมาแล้วก็กระจายการบินเรียกแขกตามหมู่บ้านและพื้นที่จัดงานกันเลยฮะระยะเวลาในการบินในช่วงนี้ก็ประมาณ40นาทีและเนี่ยเลยฮะผู้คนเริ่มบอกมากันแล้วอีกไม่นานครับพิธีเปิดก็จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเอาละฮะตอนนี้อาจารย์กุ้งผู้ควบคุมการบินรายงานมาว่าตอนนี้ประธานในพิธีกำลังเดินทางมาถึงแล้วให้ร่มบินกลับมาทำการแลนดิ้งกันก่อนจากนั้นค่อยทำการขึ้นบินเปิดงานอีกครั้งอย่างพร้อมเพรียงลงมาแล้วครับสำหรับสิ่งเล็กที่เรียกว่าก้างนั่งบินใหม่ตามมาด้วยโจโจ้นักบินทั่วไทยอ
เอาละฮะหลังจากแลนดิ้งลงมาแล้วก็มาเตรียมตัวขึ้นบินเปิดงานกันต่อเลยครับผมซึ่งภารกิจในวันนี้นอกจากจะบินสร้างสีสันแล้วยังมีการบินโปรยดอกไม้และสลากรางวัลอีกด้วยสุดยอดไปเลยครับไปครับอาจารย์กุ้งผู้ควบคุมการบินให้สัญญาณเช็คออฟขึ้นบินเปิดงานอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการเช็คออฟก็จะมีพี่นุ่มประธานร่มบินบางบัวคอยให้การเซอร์วิสรับรองเลยครับว่าปลอดภัยหายห่วงไปครับขึ้นบินเปิดงานกันเลยครับผมเริ่มด้วยสิ่งเล็กที่เรียกว่ากางนั่งบินใหม่บินทีไรไม่ร่มขาดก็ไปแตกจากร่มบินกระสินวันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท190พอไปร่มเทพเจ้าสายลมดูเด็ก503สีพิเศษซึ่งเครื่องในร่มก็เป็นของพี่นุ่มร่มบินบางวัวบ่อคงก็ต้องขอบคุณมากๆครับจัดต่อด้วยโจโจ้นักบินทั่วไทยวันนี้เครื่องไทยประดิษฐ์ VR 50แต่งเต็มลำพร้อมไม่ร่มผีพี่เสื้อสีสวยเรียกสาว Air Design Rama Flex ซากสุดยอดนักบินจากร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องสุดเบาท็อป80พร้อมไม่ร่มเทพเจ้าสายลมดูเด็ก 500XXเดินได้สุดยอดนักบินจากร่มบินบ่อคงบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท190พร้อมไม่ร่มแอร์ดีไซน์รามาเฟล็กซ์แพ้สุดยอดนักบินจากร่มบินบ่อคงบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องสุดเบาท็อป80พร้อมไม่ร่มเทพเจ้าสายลมดูเด็กท่อน3ลายใหม่พนมสุดยอดนักบินจากร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องเทียบเจ้าสายฟ้าท .202 พร้อมไม่ร่มสายรถสุด1 Apple F1 บางหนวดประธานร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องเทียบเจ้าสายฟ้าท .190 พร้อมไม่ร่มสายรถสุด1 Apple F1และปิดท้ายด้วยสำเริงสุดยอดนักบินจากร่มบินบางวัววันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าท .303 พร้อมไม่ร่มเทพเจ้าสายลมดูเดคารอน XX เมื่อขึ้นมาแล้วก็ทำการบินจัดแถวบินต่อร่มให้สวยงามจากนั้นก็จะบินไปยังพื้นที่จัดงานอย่างเป็นระเบียบอีกทีซึ่งอุปสรรคในวันนี้ก็คือลมที่กันโชคแรงครับทำให้การบินควบคุมเครื่องในร่มได้ค่อนข้างยากแต่ก็ไม่หวั่นครับผม58ปีที่รอคอยงานสืบสานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือหลวงพ่อไซส์จะต้องออกมาดีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องประทับใจตอนนี้ก็บินก่อกลุ่มกันไปเรื่อยๆครับประธานในพิธีกำลังกล่าวเปิดงานให้นักบินพารามอเตอร์บินวนรอไปก่อนเอาละฮะตอนนี้ได้เวลาของพารามอเตอร์แล้วไปกันเลยครับได้เวลาบินเข้าพื้นที่จัดงานอย่างเป็นระเบียบมาแล้วครับซึ่งโชว์แรกก็จะเป็นการบินก่อกลุ่มต่อร่มสร้างความสวยงามดูเป็นระเบียบและสวยงามมากๆครับสำหรับการบินแบบนี้โดยระหว่างการบินก็มีนักข่าวช่อง9ทำการบันทึกภาพอยู่สุดยอดไปเลยครับโอ้โห
ู้ชมก็มากันเยอะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการบินโปรยดอกไม้และสระรางวัลใครเก็บได้ได้รับรางวัลชิ้นใหญ่อย่างแน่นอนไปครับได้เวลาโปรยดอกไม้และสระรางวัลกันแล้วเริ่มต้นด้วยพี่โจ้นักบินทั่วไทยต่อด้วยพี่แพ้ร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยวพี่พนมร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยวมาแล้วครับตามมาด้วยพี่นายร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยวเช่นกันซึ่งนักบินแต่ละท่านก็ทยอยโปรยกันไปเรื่อยๆสร้างสีสันได้เป็นอย่างมากครับสำหรับการโชว์นี้โชว์ต่อมาเลยครับบินโลพาสทักทายผู้ชมจากนั้นก็จะบินผ่านแผงเรียกความตื่นเต้นกันครับมีอะไรห้ามพี่พนมเอาเท้าสกีน้ำโชว์กันแล้วต่อด้วยการบินควงซ้ายควงขวาเรียกความเร้าใจดูสิครับพี่พนมจะทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหจะเอาปีกแตะน้ำแม่สุดยอดไปเลยซึ่งการแสดงแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยฮะเพราะว่าเบื้องล่างมีพี่นุ่งร่มบินบางวัวขับเครื่องเจ็ตคอยตามซัพพอร์ตกรณีที่บินตกน้ำครับผมบินสร้างสีสันกันต่อไปฮะว่ากันว่างานนี้ถูกจัดขึ้นครั้งสุดท้ายต้องย้อนกลับไปถึง58ปีกันเลยทีเดียวหลังจากที่หลวงพ่อไซร่างกายสังขารก็ไม่มีการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือหลวงพ่อไซอีกเลยแต่เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของนายเฉลียวลาบันเทานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหานงิ้วและความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่ายทำให้งานครั้งนี้ถูกจัดขึ้นมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องขอชื่นชมและต้องขอตบมือให้แบบดังๆเลยครับผมสุดยอดมากๆเข้าสู่ช่วงท้ายของการบินพารามอเตอร์แล้วครับลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งเรืออาจารย์กุ้งผู้ควบคุมการบินก็แจ้งให้ทำการบินกลับไปแลนดิ้งอย่างพร้อมเพรียงลงมาแล้วครับสำหรับพี่บางหนวดตามมาด้วยพี่นายต่อเนื่องด้วยพี่สำเริงครับพี่สักครับผมพี่แพ้แลนดิ้งพี่โจโจ้ลงมาแล้วตามมาด้วยพี่พนมและปิดท้ายด้วยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากักนักบินใหม่โอเคครับเมื่อลงมาแล้วก็ไปสัมภาษณ์นักบินแต่ละท่านกันสักหน่อยเป็นไงบ้างครับพี่บินวันนี้แย่เลยครับอาจารย์ลมตีแย่เลย
ลมตีมึนมึนโอ้มันเนาะต้องมานอนกินยานอนไม่ไหวเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไหวโอ้โหพี่นายเป็นไงบ้างครับลมโอ้โหแบบจะอ้วกก็ให้ได้เลยอาจารย์ดิ่งดิ่งมาที่สนามเลยมีคนชิงลงไปก่อนก็เลยเราต้องเลยต้องไปกลับไปทำภารกิจเราทำภารกิจแต่วันนี้สนุกครับสนุกบินกันเต็มฟ้าเลยโอเคครับจะลมแรงไปหน่อยทำได้ไม่ดีมากแต่ก็ดีใจที่มาได้ร่วมงานครับโอเคเลยครับก็สนุกครับผมโอเคครับผมครับผมครับสุดยอดเลยนี่สุดยอดลมเป็นไงบ้างครับพี่ลมดิ่งนิดนึงแล้วก็เราประสบการณ์ขนาดนี้แล้วอะสบายสบายเนาะสบายสบายโอ้ยจัดการไปไหนผมก็ตามอะจัดการลงร่วงผมก็ร่วงโอเคครับเป็นไงบ้างพี่พนมวันนี้บินอ้าวครับผมสวัสดีครับครับผมก็สุดๆครับผมตามอาจารย์กันครับอีกแล้ว อาจารย์ไปไหนผมก็ไปนั่นแหละครับนั่นไงตามที่ดี ลมเป็นไงบ้างพี่ลมโอ้โหก็ผมเห็นแล้วผมก็ไม่กล้าตอนแรกก็ไม่กล้าแต่เห็นอาจารย์ไปได้ผมเลยค่อยๆตามค่อยๆแล้วเนี่ยอันนี้ค่อยๆใช่ไหมครับเนี่ยตามที่ดีแล้วเหมือนกับพี่แพทย์ครับผมพี่แพทย์เป็นไงบ้างครับวันนี้อ๋อเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับครับผมก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายนะครับวันนี้สนุกสนานครับลมค่อนข้างแรงเพราะว่ามันสายหน่อยนะครับแต่ก็สนุกครับสนุกลมแรงดิ้นๆแต่ก็ยังไหวอยู่ต้องไหวอยู่เป็นไงมาครับวันนี้วินสุดยอดเนี่ยวันนี้บินเสื้อไม่ได้บินวาร์ปมาซะเรียบร้อยเนาะอาจารย์บอกว่าจำไม่ได้นี่นะครับลมเป็นไงมาครับวันนี้ลมโอ้ยยอดเลยไม่ค่อยดีแต่บินได้เนาะโอเคครับได้แต่ไม่ค่อยดีแต่บินได้โอเคครับผมเป็นไงครับการบินเป็นไงบ้างครับสร้างสีสันได้ดีไหมครับใจมากก็ชาวบ้านนี่ตบมือกันไปแถวอ่ะเพราะเขาดีใจสุดๆคือไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยครับนี่ครั้งแรกเลยครับโอเคถือว่าประทับใจนะครับเนาะครับผมประทับใจครับโอเคครับโอเคครับสุดยอดเอาละห้ามไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกราการได้มาบินในครั้งนี้ถือว่าอบอุ่นและประทับใจแบบสุดๆไปเลยครับพบกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ